ราจะพามาชมนิสสันนาวาร่าปี2551นะครับคันนี้เป็นรถเก่ามือ2ที่ทำการรีโนเวทใหม่ทั้งคันนะครับติดตั้งระบบดัมพร้อมระบบเขต2ระบบรถคันนี้เด่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันการใช้งานของเขตเรามีการใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานก่อนนะครับว่าการใช้งานของระบบปั่นของเราเป็นระบบอะไรคันนี้เป็นระบบปั่นหน้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยปั๊มปั่นที่ใช้ระบบสายพานนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกเพื่อจะให้เครนทำงานนะครับเรามาดูการใช้งานของระบบเครนของเรานะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อให้ปั๊มไฮดรอลิกของเรานะครับได้ทำงานนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดระบบไฟฟ้าในการกดนะครับผมแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไฟอะลามนะครับที่เตือนอยู่ตอนนี้ขณะนี้ว่าระบบไฮดรอลิกเราได้ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตัวเครนกันนะครับก็จะลงขาตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นขาเท้าช้างด้านซ้ายเพื่อการเซฟตี้กำลังลงนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นขาลงด้านขวานะครับโอเคเราก็จะได้ดูการใช้งานนะครับว่าสังเกตง่ายๆนะครับเรามาเล็งหน้ารถหน่อยนิดนึงนะครับว่าระดับของตัวรถของเราไม่ได้เอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับให้อยู่ในระดับที่เสมอราบบาลานซ์กันระหว่างซ้ายกับขวานะครับเสร็จแล้วเรามาขึ้นบูมกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ตัวเครนตัวนี้จะไม่สามารถหมุนไปได้รอบด้านนะครับจะสามารถหมุนจากด้านขวามาด้านซ้ายสุดนะครับหมุนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเราจะยืดบูมเครนออกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้ถ้าเผื่อลักษณะการใช้งานตัวรถเรามันช้านะครับเราสามารถที่จะเร่งเครื่องยนต์เพิ่มได้เพื่อจะให้ตัวการยืดออกไปได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเป็นการยืดออกทั้งหมดนะครับท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3นะครับตอนนี้เราจะมาสวิงให้ดูนะครับโอเคด้านขวาก็จะสุดอยู่แค่เท่านี้นะครับผมในการใช้งานนะครับก็มีท่อนที่นะครับท่อนที่2นะครับแล้วก็ท่อนที่3นะครับในการเรียกบูมของเครนนะครับว่ามีกี่ท่อนครับคันนี้เป็นทั้งหมด3ท่อนนะครับผมมีความยาวอยู่ทั้งหมดกี่เมตรนะครับตลับเมตรตรงนี้ถึงที่3เมตร50นะครับจากท่อนแรกนะครับที่เรียกนะครับ3เมตร50นะครับตรงถึงตรงนี้เดี๋ยวผมมาวัดต่อนะครับทีนี้ครับผมความยาวทั้งหมดก็ตกไปที่3เมตร95เซนนะครับผมตัวเครนของยูนิคตัวขนาด1ตันคันนี้หรือพิกัด980กิโลตัวนี้นะครับก็สามารถในการใช้งานของเครนนะครับเราก็มาดูง่ายๆนะครับว่าโหลดชาร์จนะครับในการใช้งานนะครับท่อนแรกนะครับพิกัดในงานนะครับ 1.7 เมตรก็เป็นท่อนแรกนะครับ2เมตรครับแล้วก็2เมตร50ก็จะอยู่ 0.65 นะครับ3เมตรก็จะรับอยู่ที่520ครับ 3.5 เมตรก็ประมาณ4นิดๆนะครับพิกัดนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตั้งฉากของบูมเครนนะครับในการใช้งานตัวนี้ก็เป็นโหลดชาร์จนะครับที่จะบ่งบอกนะครับระยะนะครับของบูมนะครับครับผมทั้งหมดก็จะมี3ท่อนนะครับในการบ่งบอกของโหลดชาร์จนะครับในการใช้งานต่างน้ำหนักมุมเหงยนะครับตัวขององศาเครนนะครับที่จะสามารถยกน้ำหนักได้นะครับผมตรงนี้ก็จะดูเข็มนะครับเป็นเครนในการยกกัดน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมมายกให้ดูว่ามุมองศาในการยกที่จะใช้การยกน้ำหนักได้อยู่ประมาณกี่กิโลอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูครับผมองศาที่จะยกน้ำหนักนะครับเราก็ดูที่โหลดชาร์จด้วยนะครับเป็นเกรนนะครับในการยกนะครับ
ด้านนี้จะออกมานอกตัวรถได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมมาเก็บเคนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการเก็บเคนนะครับก็ลักษณะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหดนะครับตัวหดกับตัวยืดนะครับเราจะหดลงนะครับเราจะหดลงเสร็จแล้วเราขึ้นนะครับเดี๋ยวสลิงขึ้นเพราะโอเคเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะครับหลังจากการใช้งานเสร็จนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับที่จะต้องเอาขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามากดปิดสวิตช์ PTO นะครับก็จะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราปิดสวิตช์ PTO ก็คือตัวยานก็จะดับครับผม I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and belief know what I want so I'll take it on เรามาชมกระบะดำคันนี้นะครับกระบะดำของเราตัวนาวาร่าคันนี้นะครับที่ติดตั้งเครนด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งกระบะดำกระบะดำจะสั้นกว่าตัวรถปกตินิดนึงนะครับจะมีความยาวเพียง2เมตร20นะครับแล้วก็ความกว้างของตัวกระบะนะครับผมตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ประมาณเมตร76เซนนะครับผมตัวนี้นะครับ They want the best of me now best of me now best of me now best of me They want the best of me now best of me now best of me now best of meครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวการยกดั้มของเรานะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมการใช้งานของตัวดั้มของเราก็เหมือนกับทั่วไปนะครับก็เป็นรีโมทไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับมีปุ่ม2ปุ่มนะครับอัพกับดาวน์นะครับในการยกก็เป็นอัพปกติตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดง่ายๆนะครับสามารถใช้กันได้นะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับส่วนการลงของดั้มนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็เป็นปุ่มดาวนะครับกดลงนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมส่วนอื่นกันต่อนะครับแบบนี้เรามาชมนะครับส่วนช่วงล่างกันบ้างนะครับว่าเราได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปจากตัวสแตนดาร์ดบ้างนะครับผมตัวนี้ก็มีการเสริมแหนบเพิ่มจากตัวสแตนดาร์ดไปทั้งหมดนะครับ5ตัวนะครับเป็นแหนบไม้คานนะครับตัวนี้เพื่อรับน้ำหนักนะครับในการบรรทุกอยู่ที่3ตันครึ่งได้สบายนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้เราจะเสริมเท่ากันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยโชคอัพนะครับเป็นของตัวซุปเปอร์นะครับตัวโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับพิกัดก็ช่วยซัพพอร์ตในการรับน้ำหนักเหมือนกันนะครับผมส่วนยางนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ยางนะครับเป็นขนาด225 70 R15 นะครับเป็นของ Maxxis นะครับตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยกระทะผ่านะครับขอบ15นะครับผมโดยรวมนั้นนะครับการใช้งานของเครนนะครับ1ตันยูนิคนะครับเก่าญี่ปุ่นได้ทำการติดตั้งแล้วก็บิ้วระบบใหม่ทั้งหมดนะครับที่เราได้สาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมระบบดั้มนะครับขนาด
3ตันของเรานะครับส่วนนี้เป็นดัมขนาด2เมตร20ความยาวของกระบะนะครับความกว้างก็อยู่ที่เมตร76เซนนะครับตัวนี้ก็ยกพิกัดได้แน่นอนครับ3ตันนะครับพร้อมบรรทุกสินค้านะครับอย่างน้อยก็ต้องมี3ตันถึง3ตันครึ่งได้แน่นอนนะครับผมการใช้งานของตัวนาวาร่านะครับคันนี้เป็นรถมือ2นะครับที่ทำการติดตั้งตัวเครนพร้อมระบบดัมโดยบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับถูกใจท่านผู้ชมท่านใดบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับรถคันไหนดีรถคันไหนเด่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามช่องทางของเราได้ทางเพจนะครับทาง Facebook นะครับ YouTube นะครับ LINE @นะครับหรือเบอร์โทรนะครับเราจะขึ้นทางหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือมีการสงสัยก็ส่งข้อความมาถามเราได้หรือโทรโดยตรงหาผมเลยได้นะครับเก่งอนุชิตลีธนศักดิ์สกุลยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ